บฉบับเด็กหอเขานะคะก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะ1น้ำมันหอย2รสดี3ผงชูรส4ไข่แล้วก็ข้าวอีกค่ะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นการเทไข่ลงไปนะคะแล้วก็ขยี้ไข่ให้ไข่เซตตัวนะคะแล้วก็หลังจากไข่เสร็จตัวแล้วนะคะแล้วก็เทข้าวลงไปค่ะพอเทข้าวลงไปแล้วนะคะแล้วก็หรี่ไฟลงเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าข้าวกับไข่ให้เข้ากันนะคะพอไข่กับข้าวเข้ากันดีนะคะแล้วก็เทเครื่องปรุงลงในกระทะค่ะแล้วเราก็จะเอาไปตักแล้วก็ตกแต่งใส่จานกันนะคะไปดูกันเลย